สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสสิกนะคะและรวมถึงข่าวเศรษฐกิจรอบโลกและเหรียญบิตคอยค่ะก็ตอนนี้กำลังมีกระแสค่อนข้างนะคะดังอยู่นะคะวันนี้ค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีนะคะข่าวเกี่ยวกับนะซีซีไบแนนซ์นั่นเองได้พูดถึงลูน่าค่ะจะสนับสนุนลูน่าและ USTC นะคะเพื่อเข้าสู่การรีเป็กสู่1ดอลลาร์เดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะก็เกี่ยวกับบิตคอยน์นั่นเองนะช่วงนี้บิตคอยน์ก็เป็นกระแสมากบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่ไปยื่นขออนุญาตนะคะข่าวตอนนี้เป็นในเชิงบวกนะคะมีแต่คนแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะเพราะระดับ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาที่ยื่นขออนุญาตจัดทำ Exchange นะคะก็คือให้บริการ Bitcoin นั่นเองนะคะ CC เองวันนี้ก็มีการทวิตแบ่งปันนะนี่คือโลกอนาคตกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนะคะมีบริษัทรวมถึงนะข่าวอื่นๆบทวิเคราะห์นะคะราคาของลูน่าคลาสสิกด้วยนะคะอนาคตของลูน่าจะสดใสหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ของเว็บไซต์หรือผู้เชี่ยวชาญกันค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไว้เสมอค่ะนะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะคะอย่าลืมความรู้ความเสี่ยงข่าวสารประกอบการตัดสินใจเสมอโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่และมือเก่าที่คุณยังเล่นแบบเดิมๆนะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงนะเราไปดูสภาพตลาดก่อนเลยค่ะนะคะสภาพตลาดวันนี้ค่ะนะคะตอนนี้ลูน่าบวกอยู่ที่ 5.3% นะคะราคาก็มีการดันราคาขึ้นไปนะดิฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดันขึ้นไปเพราะอะไรดิฉันก็ไปดูผ่านทวิตเตอร์นะคะปรากฏว่าเหรียญในกลุ่มของโดคอนพุ่งเหมือนกันหมดเลยและก็ค่อยๆทุบลงมาค่ะมีเหรียญหนึ่งค่ะเป็นเหรียญที่ตั้งชื่อเป็นของโดคอนเลยค่ะมีลักษณะของเจตนาเหมือนปั่มเขาเรียกว่าปั่นหรือปั๊มให้ราคาพุ่งขึ้นค่ะนะคะดูจากชุมชนแบ่งปันนั่นเองปั่นให้ราคาพุ่งขึ้นและก็ทุบลงมาแบบตายเลยนะตายเลยพฤติกรรมเหมือนลูน่าตอนที่ล่มสลายเลยนะคะช่วงที่ล่มสลายก็มีลักษณะของการปั่นราคาหรือปั๊มให้มันพุ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ทุบลงมาลักษณะจะใกล้เคียงกันมากนะคะและวันนี้ค่ะกลุ่มของเหรียญ นะคะที่เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาพร้อมๆกันมันก็ถูกดันขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันสังเกตจากชุมชนที่มีการแบ่งปันนั่นเองนะคะลูน่าก็ขึ้น USTC ก็ขึ้นนะคะลูน่าเวอร์ชั่น2ก็ขึ้นและเหรียญที่ชื่อว่าโดคอนค่ะนะคะเหรียญ นี้ดิฉันก็ไม่เคยรู้จักเลยเห็นเพราะชุมชนแบ่งปันนะคะชุมชนแบ่งปันนั่นเองเพราะเหรียญที่ชื่อโดคอนค่ะปรากฏว่าขึ้นไปแบบสูขึ้นไปเยอะมากแล้วก็ทุบลงมาค่ะนะคะทำให้คนที่วิ่งไล่ราคาเนี่ยนะคะเรียนเชื่อว่าคงจะเสียหายหนักเลยนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยลงทุนเนี่ยต้องระวังเลยนะคะเหรียญถ้าเราไม่รู้จักดีพอนะคะความรู้จึงสำคัญมากนะคะเรามาดูล่าสุดลูน่าคลาสสิกนะคะแรง83เม็ดเงินอยู่ที่ 526.03 นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อวานยัง400กว่าอยู่เลยนะคะแต่วอลุ่มการซื้อขายไม่เยอะค่ะ 89.88 ล้านเองนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่902ค่ะนะคะวันนี้ราคาสูงสุดนะคะขอดูสักเล็กน้อยค่ะของBinanceค่ะว่าสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะช่วงกลางวันนี้ฉันไม่ได้เปิดพอร์ตค่ะนะมาดูตอนอ่านข่าวและก็ชุมชนแบ่งปันนั่นเองมันมีการดันราคาขึ้นไปนะคะและค่อยๆทุบลงมาค่อยๆตีลงมานั่นเองนะคะBinanceนะราคาล่าสูงสุดของลูน่านะคะก็อยู่ที่9469ค่ะนะคะนี่ก็คือราคาดอลลาร์นั่นเองนะคะและค่อยๆดาวลงมานะคะดาวลงมานะอินเทอร์เน็ตช้ามากเลยนะคะตอนนี้นะจาก9900นะคะ
04ตัว9 469ค่ะดันราคาขึ้นแล้วก็ทุบลงมานะคะนี่คือราคาดอลลาร์ค่ะนะคะจะเห็นนะคะทรงมันคือดันขึ้นและทุบลงมาเชื่อว่าน่าจะกลับมาที่เดิมอีกน่าจะเป็นการขายนะปั่นตามกระแสอะไรหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ได้ตามข่าวนะคะเพราะว่ามาตามตอนจะอ่านข่าวค่ะนะคะเห็นชุมชนแบ่งปันนั่นเองนะคะดูพอร์ตไทยสักเล็กน้อยค่ะพอร์ตไทยก็มีดันขึ้นนะคะแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะคะมันจะขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูหรือว่าดันขึ้นเพื่อทุบขายก็ต้องดูเพื่อนๆท่านใดมีความรู้หรือตามข่าวหรือทราบก็สามารถแบ่งปันว่าวันนี้มันดันขึ้นเพราะอะไรก็แบ่งปันได้นะคะใครรู้บ้างนะว่าวันนี้ลูน่ามีการดันขึ้นสวนตลาดเพราะอะไรแต่ขึ้นไม่ได้แรงนะคะถ้าดูแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะคะขึ้นสูงสุดก็ประมาณ 6-7% เองนะคะนะอย่างท่านนะเรามาดูข่าวเศรษฐกิจรอบโลกมั่งนะคะที่เกี่ยวกับนะคะบิตคอยน์คริปโตกันบ้างค่ะข่าวล่าสุดค่ะนะประเทศนะคะบอกก่อนนะประเทศอินโดนีเซียค่ะนะคะโซนเอเชียของเราเองนะคะเป็นระดับประเทศนะคะเพื่อนไม่ใช่นะคะแค่บริษัทอย่างเดียวนะคะระดับประเทศเลยเขาเปิดให้บริการเกี่ยวกับคริปโตเอ็กซ์เชนจ์เองค่ะนะคะนะเขารู้ว่ากระแสสินทรัพย์ดิจิตอลกำลังมาไงนะคะขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เริ่มพูดถึงโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะคะอีก5ปี10ปีนะคะและนะคะบริษัทประเทศหลายๆประเทศเริ่มที่จะนะคะเปิดยอมรับสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นค่ะอย่างอินโดนีเซียค่ะก็กำลังจะก้าวล้ำในพื้นคริปโตด้วยการเปิดตัวเองค่ะเปิดคริปโตเอ็กเชนจ์ของตัวเองนะคะโดยนะเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนะคะกับรกฎาคมนี้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นกระแสข่าวที่มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูภาพสรุปค่ะใน Twitter ของทางการของปลาวานค่ะเขาเคลื่อนไหวสรุปอะไรที่เกี่ยวกับตลาดคริปโตบ้างที่เป็นภาพใหญ่ค่ะนะคะที่ต้องจับตาที่มีการทำนายกันว่าบิตคอยจะไปแตะแสนดอลลาร์ในปีหน้านะคะนี่ก็คือภาพสรุปค่ะนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะวันนี้เรามาสรุปภาพรวมของตลาดคริปโตค่ะเพราะมันจะส่งผลอนาคตต่อเหรียญลูน่าคลาสสิกนะคะและก็เหรียญอื่นๆที่พวกเราถือกันค่ะพวกเราทุกคนเป็นนักลงทุนค่ะเราต้องตามกระแสนะคะเพราะเราจะได้วางแผนการลงทุนของเราได้ถูกต้องค่ะนะคะผู้พิพากษาตัดสินคดีของ XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์นั่นคือข่าวกระแสดังมากเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทำให้บิตคอยน์พุ่งขึ้นนะคะและรวมถึง XRP ค่ะส่วนข่าวที่2ค่ะข่าวที่2เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาค่ะลดลงเหลือ 3% เกือบที่จะเหลือ 1% แล้วนะคะเพื่อนนะเตรียมเฮเลยเพราะถ้าถึง 2% นะคะประธานเฟดเคยประกาศไว้ถ้าลดลงมาเหลือ 2% เขาจะหยุดการปรับอัตราดอกเบี้ยนะนี่คือเหลือ 3% แล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูโอ้โหมันทำไมมันลดไวมากเลยนะก่อนหน้านี้ยัง 5% อยู่เลยนะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ 5% ลดมาเหลือ 4% ค่ะ5% มา4คราวนี้ลดมา 3% แล้วนะคะเพราะประธานเฟดประกาศว่าจะหยุดเมื่อ 2% ค่ะถ้ากลับมาอยู่ที่ 2% นะคะนะใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะเดือนหน้าอาจจะเหลือ 2% ก็ได้นะซึ่งตามกว่าที่คาดไว้นะคะมาดูข่าวที่3ต่อค่ะที่มีการสรุปนะคะเรื่องที่3ค่ะนะเรื่องที่3คืออะไรนะยุโรปเปิดตัวสปอร์ตแรกค่ะยุโรปเอาก่อนชาวบ้านเลยนะคะยุโรปเอาก่อนสหรัฐค่ะนะสหรัฐนะก็กำลังขออนุญาตสปอร์ตกันอยู่นะตอนนี้ยุโรปได้รับใบอนุญาตแล้วนะคะให้สามารถเปิดสปอร์ตบิตคอยน์ได้นะคะก็คือ ETF ในเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมค่ะต่อมาข่าวที่4ค่ะอดีตประธานกตต.สหรัฐอเมริกากล่าวว่าสปอร์ตบิตคอยน์ ETF ควรได้รับอนุญาตค่ะ
นะคะนี่ก็คือในส่วนของอเมริกาค่ะส่วน5ค่ะ Coinbase เตรียมลิสต์เหรียญ XRP เข้ากระดานเทรดค่ะหลังศาลตัดสินไม่ใช่หลักทรัพย์นะคะฉะนั้นเหรียญอื่นๆที่กตต.นะคะประกาศจะฟ้องว่าเป็นหลักทรัพย์หมดเลยนะฉะนั้นเมื่อศาลฎีกาตัดสินออกมาอย่างเงี้ยไม่เป็นนะกรต.ยังคงฟ้องต่ออีกหรือไม่ตรงนี้นะก็ต้องดูนะถ้าไปฟ้องต่อเนี่ยศาลอาจจะยกฟ้องเหมือนเดิมหรือไม่นะส่วนข่าวที่8ค่ะกรต.ยอมรับแอปพลิเคชันนะของนะคะบริษัทนะคะยักษ์ใหญ่สถาบันกองทุนที่ยื่นขออนุญาตนะคะเพื่อนที่ยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับสปอร์ตบิตคอยน์ ETF ทั้งหมดนะประมาณ4บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะนะคะอาทินะอาทิ Fidelity ค่ะและก็ WANECK ค่ะนะคะWIN SUMTREE ค่ะถ้าสะกดผิดต้องขออภัย INVERGO นะคะ INVESCO นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะเอาเป็นว่าบริษัทสถาบันกองทุนต่างๆในอเมริกาค่ะและระดับโลกค่ะแต่ที่ตั้งเขาอยู่อเมริกานั่นเองนะคะระดับโลกนะคะซึ่งเขามีลูกค้าทั่วโลกค่ะและก็มากล่าวนะช่วงนี้นะออกสื่อกันบ่อยมากกล่าวบิตคอยจะไปถึง$100,000นั่นเองในปีหน้าค่ะตอนนี้กลต.ก็ยอมรับแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะส่วน9ค่ะธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะอเมริกาสั่งนะให้จ่ายเงิน$250,000,000สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายและการเปิดบัญชีบัตรนะเครดิตโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะจากลูกค้ามันก็มีข่าวด้านลบๆเกี่ยวกับธนาคารที่ไปทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้านั่นเองนะส่วน10ค่ะประเทศออสเตรเลียค่ะที่เปิด Exchange เป็นเจ้าแรกค่ะให้บริการสปอร์ตบิตคอยน์นั่นเองนะคะนะดิฉันเชื่อว่านะคะเดี๋ยวก็คงจะทยอยบอกก่อนนะคะที่เปิดเนี่ยเป็นระดับประเทศนะคะเพื่อนไม่ใช่นะคะไม่ใช่บริษัทธรรมดานะคะอย่างประเทศออสเตรเลียคือในนามของประเทศเขาเองเลยนะคะให้บริการบิตคอยน์ของเขานะคะเพื่อนนะเพื่ออะไรเพื่อคุมตลาดในประเทศของเขานั่นเองนะคะเราไปดูข่าวของลูน่าบ้างค่ะนะคะก่อนไปดูข่าวลูน่ามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่57ค่ะนะคะเรามาดูข่าวลูน่านะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะตอนนี้ชุมชนก็ตื่นเต้นและจับตาดูเรื่องการรีเปคค่ะเพราะเมื่อช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา CC Binance ก็นะคะไปออกสื่อนั่นเองในเรื่องการสนับสนุนนะคะในส่วนของลูน่าคลาสสิกและUSDC ค่ะเพื่อให้มีการรีเปกสู่$1ค่ะตอนนี้ทีมงานนะคะของ USDC ค่ะนะคะทีมควอนตัมนั่นเองหลังจากได้รับการโหวตผ่านก็ประชุมกันหารือกันเพื่อทำให้แผนนี้มันเกิดขึ้นจริงและสำเร็จค่ะนะคะอย่างท่านนี้ก็มีการแบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้า USDC รีเปกกับนะคะกับแฟรงฟี่นะคะก็คือทีมเดฟนั่นเองทีมเดฟนะคะที่นะเป็นทีมของควอนตัมฟิสิกส์นั่นเองกับข้อเสนอ USTC ที่ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะได้รับการอัปเดตนะคะคืบหน้าจากทีมควอนตัมและคำถามนะคะก็ตอนนี้พวกเขากำลังจะประชุมกันค่ะเพื่อพูดคุยกันค่ะนะในเรื่องของนะการสเต็กนั่นเองนะการรีเปกนั่นเองเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะของสำนักข่าวคริปโตนิวค่ะคอยเกรดนะคะเขาพูดถึง Binance CC นะคะได้แถลงข่าวการเปิดเผยลูน่าโฮลดิ้งค่ะนะคะพูดง่ายก็คือ Binance ยังคงนะถือลูน่าต่อไปนะคะโดยนะสนับสนุนลูน่าคลาสสิกนะและก็ USDC เข้าสู่$1ค่ะนะคะเราไปดูเนื้อหาข่าวกันสักเล็กน้อยค่ะBinance CC เปิดเผยลูน่าโฮลดิ้งต่ออายุเทอร่าคลาสสิกเซนติเมนต์เป็น$1นะคะ Binance CC นะคะเปิดเผยความรู้สึกต่อชุมชนลูน่าคลาสสิกเพื่อฟื้นลูน่าและ USTC เป็น $1ค่ะนะคะBinance การแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกประสบความสำเร็จในการดำเนินการ6ปีนะคะ Exchange นะคะ CC
นะคะ CEO Binance แบ่งปันเหตุการณ์สำคัญและความท้าทายของการแลกเปลี่ยนคริปโตแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งเขาได้เปิดเผยว่า Binance ลงทุน3ล้านดอลลาร์ในเทอร์ราคลาสสิกไม่เคยย้ายหรือขายการถือครองลูน่าปัจจุบันBinanceสนับสนุนชุมชนลูน่าคลาสสิกนี่คือการกล่าวนะเพื่อนช่วงที่Binanceนะคะมีการครบรอบ6ขวบ6ปีค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะแล้วก็พูดถึงลูน่าคลาสสิกนี่ก็เป็นการกล่าวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสนับสนุนลูน่าค่ะเป็นการพูดนะคะเพื่อนะคะดึงนักลงทุนค่ะมันพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการให้ขวัญกำลังใจนักลงทุนและก็บอกนักลงทุนนั่นเองนะว่าเขายังสนับสนุนลูน่าคลาสสิกอยู่นะคะนะไม่เคยขายไม่เคยย้ายยังคงถือครองลูน่าปัจจุบันค่ะ Binance สนับสนุนนะคะชุมชนลูน่าคลาสสิกด้วยการเบิร์นลูน่ารายเดือนและทำตามแผนการฟื้นฟูค่ะนะคะนะมาดูเนื้อหาที่เขาสัมภาษณ์ค่ะเราเห็นการลงทุนเริ่มต้น3ล้านดอลลาร์ในปี2018เปลี่ยนเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ที่จุดสูงสุดของเทอร์ร่าในปี2021และลดลงจนใกล้0ดอลลาร์ในปี2022จนถึงวันนี้โทเค็นนะทูเค็นลูน่าคลาสสิกปัจจุบันที่เราได้ยังคงอยู่ตามที่เราได้รับในตอนแรกพวกเขาไม่เคยย้ายและไม่เคยขายพูดง่ายๆนะคะเขาก็บอกว่าเขาซื้อมา3ล้านและมันก็เคยพุ่งไปสูงสุดนะคะและเขาก็นะและก็เปลี่ยนนะคะ3ล้านและเขาก็ซื้อเพิ่มอีกนะเพื่อนและก็นะมันกลายเป็นศูนย์ค่ะที่เขาลงทุนไปเป็นศูนย์ดอลลาร์ไม่มีมูลค่าเลยนะคะในปี2022แต่เขาก็ยังคงถือไม่ขายค่ะโดยพูดง่ายก็คือขาดทุนอยู่นั่นเองฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดฟังอยู่นะคะนะใครขาดทุนอยู่นะติดดอยอยู่คุณไม่ต้องห่วงค่ะนะปลาวานรายใหญ่อย่างBinanceค่ะเขาก็ยังขาดทุนเขาก็ติดดอยอยู่นะคะนะเราไปดูต่อค่ะหลังจากวิกฤตเทอร่าในปีในเดือนพฤษภาคมปี2022ทีมBinanceได้ถามซีซี่ว่าจะขายโทเค็นหรือไม่เขาตอบว่าไม่เราแค่รอนั่นหมายความว่าBinanceยังเห็นว่าลูน่ามีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปค่ะเขาถึงรอค่ะนะชุมชนเทอร่าคลาสสิกตอบสนองต่อแถลงการของ Binance CC ชุมชนมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อ Binance ที่ยังคงถือโทเค็นลูน่าโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและฟื้นฟูห่วงโซ่เทอร่าคลาสสิกได้ต่ออายุความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกเพื่อฟื้นลูน่าและ USDC เป็น1ดอลลาร์โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Binance CC ค่ะ Binance เผา 2.65 พันล้านโทเค็นลูน่าในกลไกการเบิร์นชุดที่11การแลกเปลี่ยนคริปโตได้เผาลูน่ารวม 35.58 พันล้านในขณะที่ชุมชนเผา69พันล้านลูน่านะคะ L1 และทีมผู้พัฒนาควอนตัมกำลังทำงานร่วมกันกับ Binance และการแลกเปลี่ยนอื่นๆเพื่อแทนที่ USDC เป็น1ดอลลาร์โดยทีมควอนตัมได้หาลือโดยตรงกับ Binance นะคะตามข้อมูลข่าวที่ทีมควอนตัมมีการทวิตรายงานความคืบหน้าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือข่าวค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะชุมชนและกลุ่มนักพัฒนาจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการลดอุปทานหมุนเวียนของลูน่าและ USDC ในไตรมาสที่3 L1 ได้เปิดเผยแผนการดำเนินการสำหรับไตรมาสที่3โดยมีนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ นะคะก็คือดร.คิมและซูเปอร์แมนซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์แมนหัวหน้าเองกลับมาที่ห่วงโซ่ค่ะนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะส่วนของราคาลูน่าดูเหมือนจะทะลุนะคะ04ตัว90ราคาลูน่าลดลงมากกว่า 1% ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่04ตัว86ดอลลาร์มันแยกส่วนกำไรก่อนหน้านี้และล้มเหลวที่จะ
เกินระดับ0.49แต่ชุมชนวางแผนสำหรับการบีบสั้นๆค่าต่ำสุดและสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือ0.4836ดอลลาร์และ0.4891ดอลลาร์ตามลำดับในขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายยังคงต่ำซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าขาดความสนใจนี่ก็คือในส่วนของราคาโดยทั่วไปนะคะเราไปดูนะข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงนะคะชุมชนลูน่าคลาสสิกควอนตัมไบแนนซ์ USDC นะคะรายงานนะคะเรามาดูเนื้อหานี้ค่ะนะคะพูดถึงข่าวค่ะข่าวชุมชนนะคะลูน่าคลาสสิกพยายามหลายครั้งเพื่อฟื้นฟูลูน่าและเพิ่ม USDC เป็น1ดอลลาร์ผ่านการเผานะคะผ่านการเผาปักหลักและอาศัยนักพัฒนาเพื่อนำยูทิลิตี้กลับมาและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนคริปโตที่กว้างขึ้นไบแนนซ์การแลกเปลี่ยนคริปโต CC สนับสนุนชุนสนับสนุนนะคะชุมชนเจอราคาสิกโดยมุ่งมั่นที่จะเผานะคะข่าวนี้เป็นเรื่องของการเผานะคะเพื่อนในขณะเดียวกันชุมชนลงมติในข้อเสนอหลักเพื่อนำการแลกเปลี่ยนที่สำคัญมาสู่วงโซ่ยอดดุลของพุนนะคะพลชุมชนที่ลดลงต่ำกว่า448ล้านลูน่าจาก 2.3 พันล้านลูน่ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเงินทุนในกลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า602ล้านนะคะนี่ก็คือข้อมูลโดยทั่วไปนะคะที่นะคะมีการแบ่งปันค่ะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะข่าวนี้นะคะก็เป็นการเขียนในเว็บไซต์ของ Binance Fee นั่นเองนะคะโทรคลาสสิกไม่ใช่หลักทรัพย์คำตามคำตัดสินของศาลเกาหลีล่าสุดค่ะนะคะเทอร่าคลาสสิกโทเค็นนะคะเนทีฟที่เปลี่ยนชื่อเป็นเทอร่าบล็อกเชนซึ่งระเบิดครั้งใหม่เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่หลักทรัพย์ศาลเกาหลีตัดสินแล้วเป็นการยากที่จะมองว่าลูน่าเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินที่ควบคุมโดยนะ The Capital Market นะคะศาลแขวงทางตอนใต้ของกรุงโซลมีคำตัดสินอีกครั้งเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ตามรายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่นนะคะในวันนี้นะคะก็มีข่าวออกมาในวันนี้นะคะอินยูนะอินโยนะชินแมนนะคะในเมนชินเมนนะคะในวันนี้ก่อนหน้านี้ศาลได้ตัดสินวันที่15พฤศจิกาและก็มีตัดสินอีกรอบก็คือวันที่16แต่ข่าวมันเพิ่งจะเปิดวันนี้ค่ะแต่คำตัดสินทั้ง2ได้รับการเปิดเผยในวันนี้โดยสำนักงานข่าวเท่านั้นคำตัดสินล่าสุดถือเป็นครั้งแรกที่ศาลได้แสดงอย่างชัดเจนว่าลูน่าไม่ใช่หลักทรัพย์ซึ่งตรงกันข้ามกับการแสดงออกก่อนหน้านี้เช่นมีช่องว่างสำหรับข้อพิพาทในแง่ของกฎหมายและเป็นที่น่าสงสัยว่ากฎหมายตลาดทุนสามารถเป็นได้นำไปใช้ตามคำรายงานการยึดทรัพย์สินของเทอร์ล่าจากคำตัดสินล่าสุดอัยการเกาหลีใต้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินของผู้ร่วมก่อตั้งเทอร์ล่าฟอร์มแลกนะคะก็คือชินฮอนซิงหรือที่รู้จักกันในนามของแดนเนียชินได้เนื่องจากศาลปฏิเสธคำขอของพวกเขาตามรายงานในเดือนพฤศจิกายนมีรายงานว่าอัยการร้องขอให้ยึดทรัพย์มูลค่า100ล้านดอลลาร์ที่เป็นของชินจากบทบาทของเขาในการล่มสลายของระบบนิเวศถือล่าศาลได้ปฏิเสธคำร้องขอให้ยึดทรัพย์สินตามรายงานเนื่องจากต้องส่งคืนทรัพย์สินให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่มสลายเทอร์ล่าและไม่ต้องส่งไปยังคลังแห่งชาติถึงกันนั้นอัยการได้ร้องขอให้ศาลฎีกาเกาหลีมีคำพิพากษาพูดง่ายก็คืออัยการเนี่ยฟ้องมา3ศาลศาลยกหมดเลยและก็ฟ้องศาลฎีกาและศาลฎีกาก็ยืนตามอีกนะปฏิเสธเช่นเดียวกันตัดสินเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวค่ะนะคะระบบนิเวศเทอร่าประกอบด้วยลูน่านะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อลูน่าเดิมนั่นเองและเหรียญ Stablecoin USDC ระเบิดเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนื่องจาก USDC สูญเสียหมุด 1.1 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทำให้ความมั่ง
มั่งคั่งของนักลงทุนหายไปประมาณ40,000 ล้านดอลลาร์การล่มสลายของเทอร่ายังผลักดันให้บริษัทคริปโตหลายแห่งเข้าสู่ภาวะล่มละลายนะคะรวมนะที่เรารู้กันนั่นแหละนะคะการตัดสินของศาลเกาหลีลูน่าไม่ใช่หลักทรัพย์นั้นแตกต่างจากคำตัดสินของหน่วยงานกำกับของสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกรตฟ้องเทอร่าฟอร์มแลกบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโทเค็นเทอร่าที่ล้มละลายและโดคอนผู้ร่วมก่อตั้งกรตในข้อหาเรียกว่าลูน่าว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์คริปโตนอกจากนี้ทนายความของโดคอนได้ขอให้ศาลสหรัฐยกฟ้องข้อกล่าวหาที่สำนักงานกรตฟ้องเขาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีอำนาจศาลการยื่นฟ้องต่อศาลจากรายงานฟราเดโชครอนพึ่งถูกจับกุมในมอนเตเนโทรโกรเนื่องจากพยายามเดินทางนะนี่ก็คือข้อมูลที่เขาสรุปออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข่าวที่มีการเคลื่อนไหวที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับรูน่าคลาสสิกนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยสำหรับคลิปในวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์และก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นทุกคลิปและในคลิปที่แล้วนะคะบางช่วงดิฉันไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ต้องขออภัยนะคะบางช่วงก็จะพยายามจะเข้าไปคอมเมนต์นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ส่งกำลังใจและติดตามทุกคลิปนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะปิดท้ายด้วยคำเตือนอีกครั้งค่ะ